ปิดท้ายกีฬาของเราในวันนี้นะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวด้านวงการความเร็วกันบ้างนะครับกับศึกซูเปอร์ GT 2016เลยครับปีนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นสนามที่7แล้วครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับเปิดตัว2นักแข่งรถประสบการณ์สูงนะครับนั่นก็คือวัวณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะแล้วก็ยังจะรวมไปถึงต๊อดปิติพิรมภักดีลงชิงชัยกันนะครับในศึกซูเปอร์ GT 2016สนาม7นะครับพร้อมกับรถคู่ใจนั่นก็คือโตโยต้า86 GT 300นะครับโดยครั้งนี้มีผู้จัดการทีมที่ข้ามบอดในแวดวงความเร็วมากกว่า30ปีนั่นก็คืออาโต้สุทธิพงษ์สมิทธ์ชาตินะครับร่วมแถลงข่าวด้วยครับทางฝั่งของณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะนะครับนักแข่งรุ่นใหญ่ได้มีการเปิดใจครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำการแข่งขันนะครับตอนนี้เร่งทำการบ้านเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยเฉพาะวิธีขับของคู่แข่งที่มีการศึกษามาเป็นอย่างดีจากการลงสนามในปีก่อนครับส่วนทางด้านของต๊อดครับปิติพิรมภักดีก็ออกมายอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะครับที่จะได้ลงแข่งขันกับคุณวัวนะครับซึ่งเป็นจอมเก๋าคนหนึ่งตอนนี้ได้มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อแข่งขันในนามตัวแทนของประเทศไทยครั้งนี้อีกด้วยนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ครับจะลงแข่งขันในนามตัวแทนไทยนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในวันที่7ถึง9ตุลาคมนี้ซูเปอร์ GT 2016สนาม7แล้วครับรถซูเปอร์คาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน